อาลัยนักแสดงหนุ่มอีจีฮันเสียชีวิตในโศก,กนาฏกรรมอีแทวอนเพื่อนต้นสังกัดแจ้งข่าวร้ายจากเหตุการณ์ช็อกโลกโศกนาฏกรรมฮาโลวีนที่ย่านอีแทวอนเกาหลีใต้เมื่อคืนวันที่29ตุลาคม2565ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกว่า150รายโดยล่าสุดได้มีการ,รยืนยันว่าหนึ่ในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คืออีจีฮันผู้เข้าแข่งขันจากรายการ โรดิฟวันโอวัสี่ันสองและได้ผันตัวมาเป็นนักแสดงได้เสียชีวิตในวัยเพียง24ปีโดยเมื่อวันที่30ตุลาคมทางต้นสังกัด935 Entertainment ออกมาโพสภาพสีดำและข้อความอะไรรวมทางเพื่อนๆของอีจีฮันก็ได้โพสข้อความแสดงความอาลัยด้วยเช่นกัน เผยข่าวร้ายการสูญเสียสมาชิกพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการเดินทางครั้งสุดท้ายของอีจีฮันทำกลางคอมเมนต์แสดงความอะไรจำนวนมากทางนี้อีจีฮันได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ โรดิววันโอวันซีซทางช่อง m n e มเมื่อปี2017ในฐานะเด็กฝึกจากค่ายแพนเอ็นเตอร์เทนเมก่อนที่จะผันตัวเป็นนักแสดงในเวลาต่อมาโดยเดบิวต์งานแสดงผ่านเว็บดรามา่า Today Was An o t h e r นำฮอนเดในปี2019ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ